สวัสดีครับอันนี้อยู่ที่ทำงานนะครับอันนี้คือนิสสันควีสนะครับแต่ผมใส่หน้าแปลงหน้าหน้าญี่ปุ่นมาใส่ครับมันก็เลยแปลกตาไปนิดนึงโอเคไม่มีอะไรมากครับที่จะให้ดูวันนี้เนี่ยคือจะให้ดูคันอีกคันหนึ่งอันนี้เป็นรถของเพื่อนที่ทำงานครับช่วงนี้ก็เอาคันนี้ขับมาทำงานนะอันนี้เป็นรถบ้านแล้วนะครับเมอร์ซีเดสครับรถเบนซ์นะครับแต่ว่าบริษัทที่ทำแปลงรถเป็นรถบ้านเนี่ยชื่อเนี่ยครับไอ้ Leisure Travel Van เนี่ยครับเป็นรุ่นเป็นตัวเนี่ยครับ Serenity ฮะคันนี้นี่เข้าไปอยู่ได้เลยนะครับก็มีกล้องสองหลังนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับวันนี้มีประตูเข้านะครับแล้วก็มีอันนั้นนี่คือเหมือนเป็นหลังคากางออกมาได้หลบแดดนะครับใหญ่ยาวมากนะครับแล้วก็มีแอร์อยู่ข้างบนครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูนี่รถบ้านของเพื่อนครับพอดีเพื่อนผมคนนี้เนี่ยเพื่อนที่ทำงานนะครับเขาทำงานต่างเมืองแล้วก็เข้ามาที่ฮิวสตันบ้างเข้าออฟฟิศที่ฮิวสตันบ้างเป็นบางทีฮะแล้วนี่เขาก็ขับรถคันนี้มาเป็นรถบ้านฮะอันนี้เป็น Mercedes นะครับเป็นรถเบนซ์ฮะนี่นะครับแล้วก็มันมีบริษัทที่เขารับทำครบต่อตัวบ้านเข้าไปครับอันนี้ที่ล้างจานนะครับก๊อกน้ำฮะอันนี้เป็นเตาครับผมนี่เครื่องทำกาแฟฮะนี่เลยนี่ถังขยะอันนี้เป็นเตียงนอนนะครับแล้วก็พับขึ้นไปเป็นโซฟาได้ฮะนี่ก็เป็นมุมห้องน้ำนะครับมีชาวเวอร์ยืนนะครับแล้วก็มีส้วมครับนี่ก็เป็นมุมทีวีนะครับอันนี้เป็นชุดอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีเตาไมโครเวฟนะฮะตู้เย็นฮะพวกตู้เย็นนี้มันจะมีเป็นที่ล็อกอย่างนี้นะครับต้องกดปุ่มล็อก
ให้กดปุ่มปลดล็อกแล้วก็ถึงจะเปิดได้นะครับเข้าใจว่าไม่ให้มันเปิดเองตอนขับรถอะไรเงี้ยครับนี่ก็ตู้เย็นนะครับแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวนะครับโต๊ะกินข้าวนี่ก็เลื่อนได้เข้าใจว่าเลื่อนแล้วทำเป็นที่นอนอีกที่หนึ่งก็ได้เหมือนกันครับนี่ชุดเครื่องเสียงนะครับตัวล็อกทั้งหมดนี้จะเหมือนเป็น2ชั้นนะครับตู้ฝาอะไรพวกนี้คันนี้นี่เจ๋งมากนะครับดูนะดูท่าทางจะขับสบายครับอันนี้ก็มีม่านปิดนะครับพอปิดมาแล้วเนี่ยข้างนอกจะมองเข้ามาข้างในไม่เห็นนะฮะนี่ก็อะไรเอ่ยนี่เว้ยมูลรูฟครับนี่พัดลมดูดอากาศเวลาทำอาหารนะครับเจ๋งดีครับอันนี้เก็บของกินครับนี่ตู้เสื้อผ้าครับผมนี่ก็ตู้เสื้อผ้าครับนี้โซล่าแพนเนลคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะควบคุมระบบไฟครับผมอันนี้ควบคุมเจเนเรเตอร์ครับผมโอเคเกียร์ออโต้นะครับอันนั้นเบรกไฟฟ้าต่อเบรกไฟฟ้าข้างหลังนะฮะรู้สึกดูแล้วก็เหมือนรถเบนซ์นะครับนี่อันนี้ที่ยึดเสียบไว้ตรงนี้นี่ประตูมุ้งลวดนะครับแล้วก็ปิดสดยังสดแล้วเจ๋งครับนี่ปาร์คนะครับนี่ก็ที่เก็บของฮะโอ้โหถ้ามีคันนี้นี่ไปได้ทุกที่เลยครับอันนี้เพื่อนผมตรงนี้เนี่ยเขาเอาไว้ใส่สกูตเตอร์ครับเอาสกูตเตอร์ขึ้นท้ายรถไปแล้วก็
เหมือนเวลาเขาไปไหนเนี่ยเขาจอดคันใหญ่แล้วก็ขี่สกูตเตอร์คันเล็กไปในเมืองเนี่ยอันนี้ล้อแบบรถบรรทุกเลยนะครับอันนี้เป็นเครื่องปั่นไฟฮะเจเนเรเตอร์ครับนี่ตู้เก็บของครับไหนๆนะขอเปิดดูหน่อยอันนี้อ๋ออันนี้แบตเตอรี่ฮะอันนี้เข้าใจว่าเป็นถังแก๊สนะครับโหอันนี้นะครับแล้วก็ต่อท่อน้ำเจ๋งครับผมอันนี้ข้างบนนี่มีเสาอากาศอันนั้นคือเสาอากาศเขาเรียกว่า Wi-Fi Extender นะครับเพื่อนผมเขาเซตเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะบูตสัญญาณ Wi-Fi ที่จับได้ครับคือเพื่อนผมเขาก็เซตอัพคันนี้เอาไว้ให้สามารถทำงานระหว่างเดินทางได้ครับอันนี้มี Awning ครับผมเหมือนเป็นผ้าใบกางออกมาได้ครับโอเคเจ๋งดีครับคันนี้ปี2015นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทรถดูนะครับ 3,000 ซีซีดีเซลเทอร์โบฮะโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับนี่ก็เปิดเข้ามาดูโฉบๆให้ดูแล้วกันไม่เรียกว่าเป็นรีวิวแล้วกันนะครับเพราะว่าดูกันนิดๆหน่อยๆเองเราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถบ้านนะมาเทียบดูรถเรานี่เหลือคันนิดเดียวเองครับโอเคยังไงก็แค่นี้ก่อนครับเสาร์ที่ผ่านมางานเข้าครับคือเอารถไปกินข้าวเนี่ยแหละครับแล้วรู้สึกว่าจะมีคนมาชนกันชนหน้าครับก็เนี่ยฮะจริงๆมันบุบเข้าไปนะครับแต่ว่านี่ล้วงแล้วก็ดันมันออกมาแล้วครับก็แต่ว่ารู้สึกว่ามันบุบเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปดันไฟหน้าแล้วนี่รู้สึกเนี่ยครับขายึดไฟหน้ามันหักครับแล้วก็มันบิดเบี้ยวไปหน่อยนึงครับก็เลยเดี๋ยวว่าจะถอดออกมาดูว่ามันมีอะไรเสียหายบ้างแล้วก็น่าจะทำให้มันคืนรูปได้นึงครับคืออันนี้นี่มันเป็นกันชนหน้ามาจากตัวญี่ปุ่นครับผมคือมันไม่ใช่หน้าปกติของรถที่เนี่ยครับนี่แปลงมาอีกทีนึงฮะ
ฝากระโปรงเนี่ยเป็นฝากระโปรงเดิมรถเมกาแต่ว่าที่ผมเปลี่ยนเนี่ยผมใส่แก้มซ้ายขวาของรถญี่ปุ่นไฟหน้าญี่ปุ่นกระจังหน้าญี่ปุ่นแล้วก็กันชนหน้าญี่ปุ่นฮะคือรถเมกาเนี่ยมันจะกว้างกว่าตัวญี่ปุ่นประมาณ5นิ้วฮะก็เลยต้องตัดกันชนตรงเนี้ยแล้วก็ยืดออกมาตัดกันชนตรงนี้แล้วก็ยืดออกมาตรงนี้จริงๆถ้าตัวญี่ปุ่นเนี่ยไฟมันจะติดตรงนี้เลยแต่ว่าที่ตัวอเมริกามันกว้างกว่ามันมีเหลือแล้วก็เลยต้องสร้างไอ้ตัวเนี้ยมาปิดเอาไว้ให้มันไม่มีช่องโหว่อ่ะครับแล้วก็ต้องสร้างขายึดไอ้พวกกระจังหน้าไฟหน้าอะไรอย่างงี้ใหม่ก็เสียใจนิดนึงครับโดนชนแต่ว่าก็ยังดีที่มันไม่เป็นอะไรมากก็เดี๋ยวลองซ่อมดูครับ